ู้ชมคะหนึ่งคำที่ตอนนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมคงจะได้ยินกันบ่อยขึ้นนั่นก็คือในเรื่องของคำว่าเอเปกนะคะหลายคนนะคะหลายหน่วยงานออกมารณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดประชุมเอเปกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลายคนไม่เข้าใจว่าค่ะว่าการที่เราไปเป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดประชุมเอเปกเราจะมีผลดีอย่างไรกับเราบ้างมันจะมีผลต่อปากท้องของเรายังไงระบบเศรษฐกิจของเราอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของดร.พันธิพาขวัญทองอินท่านเป็นนายกสมาคมเครือข่ายไมซ์ภาคเหนือตอนล่างจะมาเล่าให้ฟังในส่วนของภาคเอกชนค่ะว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเอเปกประเทศไทยเราจะได้รับผลดีอย่างไรบ้างตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเลยขออนุญาตเรียกเป็นคุณติ๊กดีกว่าเราเรียกเป็นคุณติ๊กละกันคุณติ๊กครับเดี๋ยวเราเริ่มพูดคุยกันสักนิดนึงในเรื่องของคำว่าเอเปกเนี่ยในมุมมองของภาคเอกชนคือคุณติ๊กเองก็อยู่ในแวดวงของธุรกิจอะไรอย่างนี้มากมายมีมุมมองในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้ยังไงบ้างคือจริงๆเริ่มต้นต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่านอกจากในส่วนของนายกสมาคมเครือข่ายไมซ์แล้วเนี่ยพี่ก็คือรองประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลกเองทีนี้คือพี่บอกว่านโยบายของภาครัฐนะคะในการที่เป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปก2022ในปีนี้เนี่ยซึ่งแน่นอนค่ะมันคือการที่รัฐเองค่ะมีความตั้งใจอย่างมากในการเสริมพลังกันดีกว่าพี่เรียกมันว่าเรียกแล้วก็เรียกหลอมดวงใจของคนทั้งประเทศเนี่ยให้รู้สึกภาคภูมิใจเพราะการประชุมแห่งนี้ค่ะมันเป็นการประชุมที่ใหญ่มากเป็นการรวมเขตเศรษฐกิจ21เขตเศรษฐกิจในโลกนะและเป็นการประชุมกรุ๊ปที่ใหญ่มากๆกรุ๊ปหนึ่งค่ะที่เรียกว่าเป็นการประชุมที่หลายๆคนนักวิชาการก็บอกว่าเป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่มันมีความยิ่งใหญ่อยู่ในเรื่องของเนื้อหาในการจัดการประชุมที่อยากจะให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญนะคะที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นสิ่งหนึ่งที่มองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือมันเป็นการคิดร่วมกันของคนในโลกคิดดูว่า21เศรษฐกิจในภูมิภาคหรือในโลกเราเนี่ยมันตกเกือบประมาณกว่าหลายพันคนค่ะที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยแล้วมันประกอบกับว่าการที่เราเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงของโควิด -19 ที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้งานในประเทศไทยเราเนี่ยมันลดลงถูกไหมคะคนที่เดินทางเนี่ยมันมีน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยความตั้งใจของรัฐบาลอันนี้พี่มองเลยว่าอาจจะต้องการให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมของเมืองโดยการใช้ไมซ์เป็นเครื่องมือค่ะในการที่จะทำให้กิจกรรมอันนี้มันเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ด้วยแล้วมันยังสร้างปรากฏการณ์สิ่งใหม่ๆมันเกิดขึ้นดังนั้นจึงไม่รั้งรอที่จะขออาสาตนเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้ซึ่งแน่นอนมันมาจากเอเชียแปซิฟิกอีโคโนมิกคอร์ปอเรชั่นซึ่งมันเป็นการประชุมปีนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องเรียบง่ายมากสังเกตไหมคะไม่เดียวคือมันจะมีเรื่องของการเปิดกว้างคือไทยเราอ่ะต้องการสื่อสารให้เห็นว่าตัวตนของเราอ่ะเราเปิดกว้างเรามีความรู้สึกที่เราอยากจะเชื่อมโยง อยากจะคอนเนคกับคนทั้งโลก คิดดูว่ากลุ่มประชากรในเอเปกนะคะที่ได้มีการนำผู้แทนมาประชุมร่วมกันเนี่ยคิดเป็น 38% ของประชากรโลกค่ะ นั่นหมายความว่าในเขตพื้นที่เนี่ยมันจะมีคนประมาณ 3,000 คนที่คิดเหมือนเรา เข้าใจแบบเราแล้วก็ทำอะไรเหมือนเราและโดยเฉพาะยิ่งอาจจะเป็นการลดปัญหาอุปสรรคบางอย่างที่ระหว่างประเทศเนี่ยมันมีด้วยกัน มันก็เลยทำให้แบบการประชุมร่วมกันเนี่ยมันเกิดความรู้สึกที่สมัครสมานสามัคคีกันแน่นอนเขาทำอยู่ไม่กี่เรื่องค่ะแล้วมันเป็นเรื่องที่ใหญ่ๆสำคัญด้วยก็เลยอยากจะบอกทุกคนค่ะว่าจริงๆบางคนบอกเอ้ยอาจจะไม่เกี่ยวอยู่ฉันอยู่พิษณุโลกก็สบายดีเนาะอยู่พิษณุโลกก็สบายดีแล้วมีเอเปกแล้วยังไงแต่อยากจะบอกให้ว่ามันเป็นการที่ผลักดันให้คนทั้งโลกค่ะได้เข้ามาที่ประเทศไทยเราแล้วพิษณุโลกเองถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นสนามของการประชุมแต่เราก็มีผู้แทนในการประชุมครั้งนี้เข้าร่วมการประชุมด้วยเหมือนกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนการประชุมเหล่านี้ค่ะหลักๆที่สำคัญเนี่ยพี่มองว่ามันใกล้ตัวเรามากมันอาจจะมีทั้งประโยชน์ที่มันไกลตัวออกไปคือแบบเรื่องเอ้ยฉันก็อาจจะไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์นี้นะแบบบางทีแบบการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยบางธุรกิจแต่พี่มองว่าในฐานะที่เราก็เป็น SME ด้วยแต่เป็น SME ที่เราอ่ะก็มีการผ่านในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐพี่เองก็มองว่ามันก็อาจจะทำให้มันง่ายขึ้นเร็วขึ้นคล่องขึ้นแล้วมีความเป็นไปได้มากขึ้นถูกไหมคะทีนี้เนี่ยกลับมาที่ประเทศเราเนี่ยต้องบอกว่าเราสามารถขับเคลื่อนหรือเดินหน้าเศรษฐกิจเราเนี่ยด้วยต้องบอกเลยว่ามาจาก SME เพราะเชื่อไหมคะไม่เดียวเราก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเราอะค่ะรักษาทางเศรษฐกิจเนี่ยเรา 99.6% นะฮะมาเราคือ SME นะนั่นหมายความว่ามีคนอยู่แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองที่เป็นรายใหญ่บิ๊กบึ้มครับผมเพราะฉะนั้นหมายความว่าวันนี้เศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด
คนตัวเล็กๆคือ SME เนี่ยมันเจ็บอะค่ะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่มันเจ็บในรัฐบาลเองเนี่ยในฐานะที่ต้องดูแลคนก็เลยแบบต้องหาวิธีการทำยังไงให้ไอ้ความเจ็บเหล่านี้มันเท่าเบาบางเพราะแน่นอนมันก็มีโครงการออกมาเยอะมากแล้วยิ่งสำคัญพี่จะบอกนะตอนนี้ยุคค้าขายยุคโลกการค้าเนี่ยมันเปลี่ยนตอนนี้มันกลายเป็นว่ามี MSME เกิดขึ้น M มาจากอะไรไมโครค่ะไมโครคืออะไรพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ค่ะบุคคลธรรมดาที่ลุกขึ้นมาทำกับข้าวถ่ายรูปโพสต์ขายโดยที่ไม่ต้องมีหน้าร้านเนี่ยอันเนี้ยที่รายได้ต่อปีเนี่ยเขาต้องไม่เกินล้านแปดอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการแล้วเป็นกลุ่มที่เรียกว่า MSME ค่ะเออชื่อไม่ว่าตอนนี้เยอะมากค่ะพี่เดียวพี่บอกได้เลยว่ากลุ่มนี้ SME เนี่ยใช่เป็นกลุ่มที่ตอนนี้ค่ะรัฐบาลเองก็พยายามเอามาจดทะเบียนค่ะเพื่อที่จะเหมือนกับว่าให้สิทธิ์ในการเข้าถึงมากขึ้นทีนี้กลับมาเรื่องของ APEC ครับพูดถึงอะไรบ้างก็จะมีหลักๆที่สำคัญที่บอกว่ามันเกี่ยวกับ SME นะคะตัวอื่นเนี่ยถ้าที่ไม่เกี่ยวหรอจะไม่ได้พูดเรื่องของการสาธารณสุขอะไรต่างๆอาจจะเป็นระบบกลไกเฉพาะทางแต่ว่าสิ่งนึงเนี่ยเขาจะพูดถึงเลยว่าการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนั่นหมายความว่าคนตัวเล็กๆค่ะบริษัท SME ที่เล็กอยู่แล้วเนี่ยเล็กกว่านั้นเนี่ยสามารถเข้าจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐให้เพิ่มมากขึ้นได้อ๋อได้ใช่อันนี้เขาก็จะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วเรื่องที่สองคือเขาพูดถึงเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน APEC เนี้ยค่ะเขาจะพูดถึงเรื่องมาตรการต่างๆในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนซึ่งแน่นอนค่ะเขาก็จะมีความง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็เรียกว่ามีCriteriaหรือหลักเกณฑ์อาจจะแบบอาจจะมีความเป็นไปได้สูงมากขึ้นค่ะแล้วก็รัฐแต่ละรัฐเนี่ยโดยรัฐถะเนี่ยก็จะสามารถมีส่วนร่วมในการเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ได้และที่สำคัญที่สุดที่พี่ชอบมากก็คือว่าเขาจะผลักดันในเรื่องของการตลาดช่องทางใหม่ๆให้เกิดขึ้นด้วยในกลุ่มของ SME ซึ่งอันนี้พี่มองว่ามันไม่ได้หมายรวมแค่เฉพาะตลาดออนไลน์เดียวมันอาจจะหมายถึงตลาดออนไซต์ในกลุ่มประเทศอื่นๆที่คนตัวเล็กๆหรือ SME แบบเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้อย่างถ้าเราเป็นคนคนหนึ่งที่อยากลุกขึ้นมาทำธุรกิจด้วยตัวเองเราแบบอาจจะแบบอยู่ในกลุ่มของ MSME หรือไมโครที่พี่พูดถึงเนี่ยแล้วมีความสามารถมีไอเดียเขาเรียกคนกลุ่มพวกนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของ creative economy คือมันสามารถสร้างไอเดียจากสิ่งที่เราทำค่ะแล้วคนกลุ่มนี้เยอะมากสังเกตไหมคะเราจะรู้ไหมว่าวันนี้เราจะมีอาชีพบล็อกเกอร์ใช่ไหมคะเราจะมีอาชีพยูทูบเบอร์ซึ่งกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีรายได้จากการตรงนี้เพราะฉะนั้นเอเปคเขาก็เลยมองว่าสิ่งที่จะช่วยนะคะก็จะมีหนึ่งเขาจะส่งเสริมอะไรได้บ้างจากการประชุมนี้พี่จะเล่าแบบง่ายๆนะเพราะฉะนั้นคนเนี่ยที่เป็นผู้แทนเขตเศรษฐกิจ21เขตเศรษฐกิจทั่วโลกเขาจะมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยประเทศยูประเทศคุณประเทศคุณมันมีอะไรบ้างที่อยากจะส่งเสริมส่งเสริมการตลาดแบบรูปแบบใหม่มาตรการภาษีลดลงไหมถูกไหมคะรูปแบบของสินค้าที่เข้ามามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไหมระบบโลจิสติกถูกไหมคะภาษีนำเข้าส่งออกหรือแม้กระทั่งภาษีบางอย่างมีการยกเว้นไหมเพื่ออะไรคะให้มันมีความคล่องตัวในการทำงานแล้วก็สามารถที่จะขายของให้มากขึ้นค่ะ SME ไม่คิดอะไรค่ะเราภาคธุรกิจโดยเฉพาะยิ่งพี่เป็นนักธุรกิจคือคิดอย่างเดียวว่าทำไงให้เราขายของได้เรามีช่องทางการตลาดใหม่ๆเพิ่มเติม3คือเราสามารถเติบโตได้อันนี้คือเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นพี่เลยคิดว่าพอเราเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นเรามีช่องทางการตลาดใหม่ๆ อย่าคิดนะคะว่า APEC จะไม่ได้มีแบบเคยผลประโยชน์อะไรลองลึกเข้าไปดีๆค่ะว่าจริงๆแล้วในผลประโยชน์ที่เป็นมหาภาคหรือภาพใหญ่เนี่ยมันอาจจะมีผลประโยชน์เล็กๆซ่อนอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เราสามารถเข้าไปได้แต่ขออย่างเดียวค่ะทุกคนอย่ามองไปในแง่แบบเฮ้ยในแง่เราไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับฉันเลยฉันไม่สนใจดีกว่ามาก็ยุ่งเหยิงทำให้รถติดอะไรต่างๆอย่าไปคิดในมุมนั้นอย่าไปคิดในมุมนั้นค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลประโยชน์ซ่อนอยู่อยากให้ทุกคนนะคะ SB ได้กลับมามองว่าเอ้ยอันนี้มันคือโอกาสบางทีโอกาสมันอาจจะไม่ได้รอให้เราพร้อมเสมอไปพี่อยากจะพูดคำนี้เนาะบางทีโอกาสมันเข้ามาละอะไรก็ได้ที่มันเป็นโอกาสหามันให้เจอทุกครั้งค่ะเราจะพูดเสมอเลยเวลาเราคุยกับทีมหรือว่าผู้ประกอบการด้วยกันเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันอยู่ที่ว่าเราจะคราฟโอกาสหรือเรามองเห็นโอกาสมันหรือเปล่าคืออย่างนึงอะสมองเรามันจะไม่ได้โฟกัสในสิ่งที่เราไม่ได้มองหามันแต่ถ้าเรามองหาโอกาสบนเส้นทางเหล่านี้พี่เชื่อว่ามันจะมีสิ่งที่เป็นโอกาสเล็กๆเช่นการเข้าถึงเงินทุนการเปิดช่องทางตลาดใหม่ๆมันอาจจะมีเพราะทุกวันนี้อย่างพี่ทำธุรกิจมา18ปีเนี่ยยังต้องยอมรับค่ะว่ายังต้องพลิกพระดามใหม่หมดคือเราต้องคิดใหม่แล้วเราก็หาช่องทางตลาดใหม่ๆอะไรบ้างที่สามารถทำได้ตอนนี้ก็จะมีเรื่องของ expert solution คือการทำยังไงให้ตัวผู้ประกอบการเองเนี่ย
สามารถขายได้เออจากความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญมันก็มีเหมือนเป็นการสร้างตัวตนใช่ถูกต้องให้เราแบบน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นคนเริ่มที่จะรู้จักจากตัวเราแล้วก็มองไปถึงสินค้าของเราถูกเราก็เกิดความอยากซื้ออยากมีใช่ไหมคะเราก็ทำให้สินค้าเราขายได้แล้วมันไม่ใช่แค่ขายสินค้าได้ตัวเดียวมันอาจจะบอกโหได้ทุกสิ่งถูกไหมคะเพราะว่าการที่เราจะสร้างตัวตนเราเองจากผู้ประกอบการเองเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างเครดิตตัวเองแล้วขายสินค้าได้มากขึ้นกว่าเดิมมันก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกช่องทางนึงอันนี้พี่ก็อยากจะให้มองแบบนี้เพราะฉะนั้นการหาช่องทางตลาดใหม่ๆเป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เอเปคเขาก็จะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยแล้วสิ่งที่ว่าสำคัญมากแล้วดีมากๆสำหรับการประชุมรอบนี้ก็คือเรื่องของการลดอุปสรรคหลายๆอย่างที่เรียกว่าเป็น barrier หรือเป็นเรียกว่าเป็นอะไรคะเป็นขอบเขตที่บางทีแบบเป็นกำแพงที่เราทำไม่ได้ข้อจำกัดใช่แล้วปีนี้ค่ะอยากให้ทุกคนตั้งใจแล้วโฟกัสดูซิว่าข้อตกลงจากการประชุมครั้งนี้มันลดอุปสรรคข้อจำกัดอะไรได้บ้างใช่คือให้ไปมองถึงในจุดที่เขาประชุมกันเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นผลสรุปยังไงใช่แล้วเขาส่งเสริมอะไรแล้วสิ่งที่จะพัฒนาต่อยอดไปอ่ะมันคือเรื่องของอะไรแล้วพี่เชื่อว่านะคะการประชุมนี้มันจะสร้างประโยชน์อย่าคิดว่ามันไกลตัวซึ่งบางครั้งอ่ะเรื่องไกลตัวมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันใกล้ตัวเพราะอย่าลืมค่ะว่าวันนี้พี่เชื่อว่ามันไม่มีอะไรหรอกที่มันไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเสมอเพราะฉะนั้นหนึ่งแน่นอนรักในการที่เราจะเรียนรู้กับมันเนาะมองหาโอกาสอยู่เสมอนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเปิดใจเปิดกว้างพร้อมที่จะเชื่อมโยงแล้วก็คอนเน็กเพราะว่าการคอนเน็กมันจะทำให้เราเนี่ยสร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้แล้วพี่เชื่อว่าวันนี้มันมีแอปพลิเคชันเยอะมากแม้กระทั่งเอเปกเองมันจะอาจจะมีข้อสรุปอะไรบางอย่างที่ทำให้เราสามารถถ้าเราไม่ใช่มองตัวเราล่ะเพื่อนเราล่ะอาจจะได้ประโยชน์เออมันลิงก์กันได้หมดจากที่เราฟังพี่ติ๊กเองเนี่ยเราเก็ทเลยนะมันมีอะไรที่แบบมันเห็นภาพง่ายและชัดเจนเดี๋ยวผมก็คงจะได้ไปเปิดดูย้อนหลังใหม่คุณผู้ชมนะพี่ติ๊กเห็นว่าเลอร์แท็บมันจะเกิดขึ้นในพิษณุโลกแล้วใกล้แล้วด้วยเดี๋ยวฝากไว้สักนิดนึงเนื่องจากว่าพิษณุโลกเราเป็นไมซิตี้ค่ะก็อยากจะฝากกิจกรรมที่ดึงเข้าสู่ภูมิภาคเราค่ะในการจัดงานเลอร์ทับพิษณุโลก by Tour de France นะคะซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันจักรยานลิขสิทธิ์ทางไกลระดับโลกนะคะที่มีประวัติอันยาวนานมากจากประเทศฝรั่งเศสนะคะ Tour de France เนี่ยจัดขึ้น110ปีแล้วที่ประเทศฝรั่งเศสแล้ววันนี้เขาก็เรียกว่าข้ามน้ำข้ามทะเลค่ะมาที่เอเชียแล้วก็มาลงที่ประเทศไทยเราซึ่งแน่นอนค่ะประเทศไทยเราจังหวัดพิษณุโลกก็คือตัวแทนประเทศค่ะในการที่จะจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็อยากจะฝากค่ะสำหรับพี่น้องจังหวัดพิษณุโลกหรือจังหวัดทั้งหมดเลยทั่วประเทศค่ะเราสามารถมาแจมมาจอยนะคะถ้าไม่ได้มาปั่นเองก็สามารถมาชมทัศนียภาพมาเที่ยวเมืองเราค่ะในช่วงการแข่งขันนี้ได้หรือจะมานอกรอบของการแข่งขันมาตามรอยการแข่งขันครั้งนี้ก็ได้เช่นกัน4ธันวาคมนี้ค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะการเป็นเจ้าภาพเลอร์ทับพิษณุโลก by Tour de France ค่ะและคนพิษณุโลกก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีกันด้วยนะใช่แล้วเหล่านักปั่นกันโอ้โหใช่แล้วค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ติ๊กมากๆเลยครับใช่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะข้อมูลดีๆมาฝากพวกเราด้วยมันมีหลายเรื่องนะที่อยู่ในสิ่งที่พี่ติ๊กพูดไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสงสัยเดี๋ยวเราไปย้อนดูกันได้มันใกล้ตัวจริงๆแล้วเป็นประโยชน์มากๆคือ2กิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นเอเปคหรือว่าเลอร์แท็บเองเนี่ยคือล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคตแล้วก็ในระยะยาวอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญการที่เรามาเป็นเจ้าบ้านให้เขามาเยี่ยมบ้านเราเนี่ยเราก็พร้อมที่จะนำเสนอศิลปวัฒนธรรมดี